sometimes, and it's not me that makes it beat all time. Have you thought about all the seeds we sow, how the fruit comes from the dirt below? All you've given to me, you blessed every breath I breathe, and you broke my heart at peace, 'cause you're the بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางธุรกิจนะครับวันนี้พบกันประจำวันพุธที่14กันยายน2565นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางธุรกิจมีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางธุรกิจเป็นรายการที่เกิดขึ้นมาจากการร่วมมือของ MBM Muslim Business Matching และโรงเรียนสอนศาสนาสนธนุปถัมภ์นะครับวันนี้สัปดาห์นี้เราจัดกันเป็นครั้งที่9แล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลหรือว่าเทคนิคการดูแลสุขภาพในยุคโควิดซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสรีระเรื่องของกายภาพเรื่องของการนวดเรื่องของกระดูกเรื่องของการเจ็บป่วยทางร่างกายซึ่งในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดลดลงนะครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะแทบจะปกติมีการออกไปทำงานกันตามออฟฟิศต่างๆนะครับมีการขับรถขับราการรถติดซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสรีระร่างกายของเราโรคออฟฟิศซินโดรมการนั่งขับรถนานๆปวดหลังปวดเอวปวดบ่าตรึงไปที่ศีรษะอะไรต่างๆทั้งหมดคือเรื่องราวที่เราจะนำมาคุยแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมในวันนี้ครับซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของด้านของเกี่ยวกับสรีระเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับมีประสบการณ์มากกว่า17ปีมีคลินิกของตัวเองนะครับที่อยู่แถวสวนสนนะฮะตั้งแต่ปี2548นะครับปัจจุบันท่านเป็น CEO ของบริษัทรอสทารีนพลัสจำกัดนะครับคุณมูรอสหรือว่าทศพรเชิงศรีเดี๋ยวเราไปพบและไปทักทายวิทยากรวันนี้พร้อมๆกันเลยครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอาจารย์ไพโรจน์ครับครับวันนี้ครับก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับบังบูรอสนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกสวนสนนะครับคลินิกด้านกายภาพบำบัดซึ่งหลายท่านที่ผ่านไปแถวสวนสนหรือว่ารามคำแหง60ตอนนี้เข้าใจว่าจะต้องพายเรือใช่ไหมครับน้ำร้อนครับครับครับตอนนี้น้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ใช่ครับรู้สึกว่าจะต้องใช้เรือพายหรือไม่ก็เจ็ตสกีอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าจะไปแถวนั้นบังร้อนครับในช่วงแรกตรงนี้อยากให้บังร้อนได้เล่าประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการที่ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขากายภาพบำบัดแล้วอะไรคือการตัดสินใจที่ทำให้ตัวเองมาเปิดคลินิกเองหลายๆคนที่จบสาขานี้บางบุรุษครับก็จะไปสมัครทำงานอยู่โรงพยาบาลไปเป็นพนักงานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางกายภาพบำบัดเป็นหมอด้านกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลทำไมบางบุรุษถึงตัดสินใจหลังจากเรียนจบมาเปิดคลินิกเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดในกลุ่มพี่น้องมุสลิมเลยก็ว่าได้ครับเรียนเชิญบางบุรุษในช่วงแรกเลยครับครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับผมก็เริ่มแรกเลยครับผมสนใจวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอไปรู้จักหรอกว่ากายภาพคืออะไรนะใน20ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ได้คำแนะนำแนะแนวจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เลยไปศึกษาดูว่าเอ้ยมันเรียนเกี่ยวกับการบำบัดรักษานะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการนวดนั่นแหละครับแต่พอได้เรียนลงลึกไปเนี่ยมันก็เรียน
เกี่ยวกับศิลปศาสตร์นะครับกลไกการเกิดโรคโครงสร้างของร่างกายปกติเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการบำบัดรักษาอย่างไรนะก็เลยสนใจแล้วก็เรียนมาจนจบตอนปี 4-5 นะครับแล้วก็ได้ทำงานที่คลินิกก่อนจบนะได้ทำเวลาร้อยให้นะครับว่าได้ทำงานก่อนที่จะจบแล้วก็ได้ฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นฝึกการดูแลคนไข้การซักประวัติตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ไปทำงานของกทม.นะครับของศูนย์บริการสาธารณสุขพอทำได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะมีคลินิกได้แล้วมีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วก็เลยเปิดคลินิกตอนนั้นเปิดไม่ได้คิดว่าจะทำกำไรให้เป็นธุรกิจนะฮะก็เพราะว่าอยากจะรักษาให้กับคนรอบตัวก่อนนะครับว่ากับญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะเริ่มต้นตอนนั้นรักษาแค่ร้อยสองร้อยบาทเองนะฮะเริ่มเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะก็แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นวิชาชีพที่ได้คุยกับพอดีได้ทำเองนะฮะได้คุยกับคนไข้ค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่าต้องอยู่กับคนไข้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยคือทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะฮะแล้วก็ได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นวิชาชีพที่ทำให้เรามีประสบการณ์ในหลายอย่างนอกจากที่จะทำไปเพียงอย่างเดียวนะครับก็เกิดไอเดียที่จะทำธุรกิจต่อยอดจากคลินิกอย่างเดียวก็มาขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยชื่อรัฐลินพลัสนี่แหละครับท่านผู้ชมได้ฟังจากที่ผมเรียกขออนุญาตเรียกว่าบางมูรอดหรือว่าคุณหมอมูรอดกันแล้วกันนะที่ได้ครับที่ได้เรียกที่ได้นำเสนอตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นถึงพัฒนาการของอดีตเป็นนักศึกษาที่จบด้านเกี่ยวกับกายภาพศาสตร์อะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็จะพัดจับผูมาเปิดเป็นคลินิกคือพัฒนาการเราจะเห็นว่ามีพัฒนาการตั้งแต่ขั้นเปิดเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวก่อนแล้วก็ขยับขยายออกมาจนกระทั่งวันนี้มีอีกหนึ่งบริษัทที่ดูแลให้การบริการในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งด้านเกี่ยวกับสรีระศาสตร์หรือว่าการกายภาพบำบัดทีนี้ถามบางโอรสครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการเปิดคลินิกสวนสนกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มมีคนไข้คนป่วยที่เข้ามาให้การมารับการรักษาแล้วเนี่ยฟังพอจะเล่าได้ไหมครับว่าอันนี้ยังไม่พูดในมิติธุรกิจนะพูดในมิติของการรักษาก่อนนะคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาที่เป็นมุสลิมมาด้วยอาการอะไรครับที่เป็นมุสลิมเลยคือด้วยส่วนใหญ่คือปวดหลังปวดหลังเป็นหลักเลยนะครับปวดหลังจากการทำงานอยู่ท่าเดิมนานๆ นะครับก่อนหน้านี้แถวบ้านก็ยังมีไร่มีนาอยู่ก็มีคนทำไร่ทำนานะครับเดี๋ยวแม่ก็ปิดนะฮะก็เป็นน่าจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วแหละที่ทำไร่ทำนาก็หรือบางคนมาจากต่างจังหวัดนะฮะที่แนะนำจากญาติมาฮะกีดยางก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็ปวดหลังนะฮะปวดคอปวดบ่าเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนสูงอายุนะครับจากวัยทำงานนี่แหละฮะวัยทำงานที่เข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็ได้รับการรักษานะครับปวดหลังก็มีปวดหลังนี่เป็นกลุ่มโรคนะฮะปวดหลังจากหมอนแล้วกระดูกเคลื่อนจากกระดูกเสื่อมกล้ามเนื้ออักเสบนะครับปวดหลังจากปวดท้องก็มีนะครับการระบบย่อยอาหารมีปัญหาเงี้ยก็มีนะครับได้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าปวดหลังนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยบางมูรอดปวดหลังเนื่องจากการทำไร่ทำนาทำสวนเพราะว่ามุสลิมส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมวันนี้อาการปวดหลังน่าจะลดลงจากสาเหตุของการทำไร่ทำนาแล้วก็เปลี่ยนบริบทจากตรงนั้นมาเป็นบริบทของการนั่งอยู่ในออฟฟิศหรือว่าโรคออฟฟิศซินโดรมคือถ้าจะถามในเชิงของสรีระศาสตร์หรือว่าเชิงของแพทยศาสตร์หรือเชิงของการดูแลเหล่านี้นะอาการเหล่านี้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่นั่งผิดท่าหรือเกิดจากการที่นั่งนานๆไม่เคยที่ออกมา stretching ยืดเส้นยืดสายเลยบางคนจะแนะนำตรงนี้หน่อยได้ไหมว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรหลักๆคือสาเหตุจากการอยู่ท่าเดิมนานๆนะครับอยู่ท่าหนูนั่งทำงานนานเกิน3ชั่วโมงเนี่ยแล้วไม่ได้ลุกไปไหนเลยแล้วเวลาลุกเนี่ยลุกอย่างรวดเร็วฮะทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อเนี่ยยืดไม่ทันหดตัวไม่ทันก็เกิดการบาดเจ็บนะฮะหลักๆเป็นอย่างนี้แทบจะ
95% เลยฮะที่คืออยู่ท่าเดิมนานแล้วขยับตัวอย่างรวดเร็วนะครับเป็นอันนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้ววิธีป้องกันที่เราพอจะแนะนำกับท่านผู้ชมได้เป็นยังไงบ้างครับบังรอดครับวิธีง่ายๆก็คือแค่เปลี่ยนท่าฮะแค่เปลี่ยนท่าปกติสยิเราจะอยู่ในท่าที่เรางอตัวครับสะโพกงอเข่างออะไรที่งอแล้วก็เหยียดมันนะฮะนั่งสัก1ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนท่าทางก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้นะครับอย่างมุสลิมเราฮะเรามีกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วในช่วงกลางวันฮะอย่างน้อยก็2เวลาคือละหมาดดูรีกัสรีเป็นสิ่งที่ดีมากเลยฮะพอได้เวลาแล้วก็ไปละหมาดสมมติเราเข้างาน8โมงเนี่ยทำงาน1ชั่วโมงเราไปละหมาดสุนัตได้ละหมาดดูฮาได้นะครับละหมาดหลังเที่ยงนะครับก่อนเข้างานก็ละหมาดดูรีเนี่ยเป็นการยืดเหยียดได้นะครับอัสซี่ก่อนเลิกงานก็ละหมาดเนี่ยแบบการขยับพวกนี้มันบังคับเราอยู่แล้วนะครับว่าให้เรารู้ว่าเมื่อได้เวลาทำอะไรแล้วแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับอันนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัติไปเลยอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับที่ไม่สามารถละหมาดได้เวลานั้นก็คือ1ชั่วโมงควรจะเปลี่ยนท่าทีนึงนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนฮะในประเทศญี่ปุ่นนะฮะบางงานนะครับอย่างเช่นสถาปนิกนะฮะเขาให้ยืนทำงานนะครับสลับกันนั่งทำงานวันนี้อาจจะนั่งทำงานแล้วก็ช่วงกลางวันก็ช่วงกลางวันทำงานช่วงเช้านั่งทำงานช่วงวันให้ยืนทำงานอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นนะครับแต่การแต่บางบริษัทก็ยืนทำงานเวลายืนมากเกินไปก็ทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันถ้าตัวยันอยู่ท่าเดิมนานๆนะฮะจะมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับบางบรอดบอกว่าผ่านการอบรมแล้วก็ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศบางบุรอดพอจะเอามาแลกเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวนี้อันนี้ผมยังอยู่ในพาร์ทของเรื่องของสุขภาพนะยังไม่ได้เข้าไปแตะในเรื่องของธุรกิจนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยการไปดูงานในต่างประเทศบางบุรอดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำงานในออฟฟิศเหมือนพี่น้องหรือท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องทำงานออฟฟิศเรื่องขับรถนานๆเนี่ยปริมาณของผู้ที่เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมก็ดีหรือขับรถนานๆแล้วมีอาการผลกระทบต่อเนื่องอย่างเงี้ยปริมาณต่างกันไหมฮะระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศครับบังรอดครับไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยฮะคือลักษณะการทำงานนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดพื้นที่ในการทำงานในแต่ละบริษัทนะฮะแล้วก็ในคลินิกในต่างประเทศโรงพยาบาลต่างประเทศนะฮะก็รับกลุ่มคนไข้กลุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับอย่างออฟฟิศซินโดรมอะคำว่าซินโดรมคือเป็นกลุ่มอาการนะครับเราจะบอกว่าเราไปทำงานขับรถนะฮะแล้วก็มีอาการแบบเนี้ยคือออฟฟิศซินโดรมไหมก็เป็นการทำงานแบบไม่ได้ทำงานออฟฟิศอะเราขับรถแท็กซี่ก็เป็นแท็กซี่ซินโดรมแล้วแต่แพทย์จะบัญญัติคำนั้นออกมานะครับนี่ในประเทศไทยอะฮะกับต่างประเทศอะลักษณะการทำงานก็จะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละลักษณะงานอ่ะมันก็ต้องทำงานออฟฟิศนะต้องทำงานต้องนั่งทำงานเมื่อยก็ต้องยืนทำงานนะมันก็เป็นภาคบังคับของลักษณะการทำงานอยู่แล้วยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะมันก็เหมือนกันในกลุ่มผู้ป่วยวิธีการรักษาก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าของในทางบริษัทอ่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีช่วงพักที่มากกว่านะครับอย่างประเทศสิงคโปร์เขาก็จะมีช่วงพักของการทำงานที่อย่างเช่นตอนช่วง10โมงนะมีการเบรกนะครับมีสัญญาณเตือนแล้วก็ตอนช่วงกลางวันก็มีสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับในบางบริษัทนะซึ่งในประเทศไทยก็คิดว่าจะมีเหมือนกันนะครับครับเพราะผมยังก็มีเข้าใจว่ามีอยู่หลายบริษัทครับที่วันนี้ถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตว่าเวลาไปในเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเช่นไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะที่เป็นร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ร้านขายส่งใหญ่ๆที่เราไปซื้อของของส่งเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่พนักงานเขาจะมา stretching กันเปิดเป็นเพลงขึ้นมาเลยฮะบางร้อนแล้วในบางบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะกำหนดเลยฮะวันนึง2รอบเช้ารอบนึงบ่ายรอบนึงเปิดเพลงออกมาแล้วทุกคนก็จะต้องออกมายืนออกลุกออกจากที่นั่งของตัวเองออกมายืนยืดเส้นยืดสายใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-5 นาทีลักษณะแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องใช่มั้ยฮะบางร้อนครับครับสิ่งที่ถูกต้องครับในสมัยฝึกงานก็ได้ไปฝึกงานที่โรงงานแถวบางปีเหมือนกันก็ได้ให้ความรู้หลัก
Economic หลักการเคลื่อนไหวนะครับว่ายืนทำงานต้องยืนแบบไหนหลังจากมีเนื้อนานต้องยืดกล้ามเนื้อแบบใดอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้ไปให้ความรู้เหมือนกันแล้วในโรงงานแต่ถ้าเป็นโรงงานรองเท้าโรงงานตัดเสื้อผ้าเงี้ยมันต้องยืนนานๆเงี้ยก็ได้ให้ความรู้นะครับอย่างเช่นการยืนนานๆต้องมีแท่นพักขาด้วยนะครับแล้วก็ในลายบางลายก็ให้สลับกันนั่งและสลับกันยืนนะครับพอสลับกันไม่พอก็ต้องมีเนี่ยต้องมาเซชิ่ง2 3 4 5นาทีนะครับมีเหมือนกันอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราส่วนใหญ่แล้วด้วยความเคารพนะท่านผู้ชมหลายๆท่านเองก็คงจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้บังบุรอดครับผมเคยไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วก็เห็นว่ามีการแปะป้ายราคาขายเก้าอี้ตัวหนึ่ง 5,000 10,000 บาทครับกับเก้าอี้ตัว 2-300 บาทเนี่ยมันต่างกันยังไงครับบังบุรอดครับเก้าอี้เราราคา 50,000 บาท10,000 บาท5,000 บาท 10,000 บาทนั่นเป็นเก้าอี้สุขภาพนั่งแล้วยังไงนั่งแล้วไม่มีอาการปวดหลังเลยครับบังบุรอดครับจริงๆแล้วอนุญาตพูดเลยไปถึงเรื่องของการนอนด้วยนะเพราะว่าคนเรานอน1วันนึงประมาณ 6-8 ชั่วโมงการเลือกที่นอนมีผลต่ออาการบาดเจ็บด้วยมั้ยฮะใช่ครับเมื่อกี้ก็คืออย่างที่อาจารย์ไพโรจน์บอกนะฮะคือเก้าอี้ที่ราคาสูงมันก็เกิดจากการดีไซน์เกิดจากการคิดมาแล้วนะฮะว่าเก้าอี้สุขภาพแบบเนี้ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องเป็นต้องนั่งนานๆฮะเก้าอี้บางรุ่นนะครับก็จะมีการปุ่มกดน้ำหนักนะฮะหรือว่าเมื่อคนชอบนั่งเอียงขวาก็จะมีกดน้ำหนักเพื่อไม่ให้ลงน้ำหนักข้างขวามากไปหรือนั่งพิงหลังหรือมีเรียกว่ามีพนักรองคอมีที่รองแขนอย่างเงี้ยฮะมันก็คือราคาสูงตามการออกแบบและดีไซน์ฮะทีนี้เก้าอี้สุขภาพจริงๆที่มันไม่มีเหมือนที่นอนฮะที่นอนสุขภาพจริงๆมันก็ไม่มีมันต้องเลือกที่นอนที่เหมาะกับเราฮะอย่างคนบางคนเนี่ยสมมติหมอนเงี้ยฮะบางวันคนที่นั่งทำงานนานๆเงี้ยอาจจะเหมาะกับหมอนราบก็ได้นะครับไม่ได้เหมาะหมอนสูงบางคนกระดูกคอที่กระดูกคอยื่นกระดูกคางยื่นลักษณะศีรษะคางยื่นเราก็ต้องเป็นหนอนที่สูงไม่เหมาะหมอนต่ำถ้านอนหมอนต่ำอาจจะมีเวียนศีรษะที่นั่งเหมือนกันฮะถ้าที่นั่งเราก็ต้องไปลองนั่งดูก่อนว่าเรานั่งสบายไม่สบายครับแล้วก็พวกเนี้ยมันก็จะมีอายุการใช้ของเขาบางคนไปนอนที่นอนแบบเนี้ยนอนตอนแรกนอนสบายนอนไปสัก2-3-4-5เดือนถึงครึ่งปีอย่างเงี้ยก็เริ่มปวดอีกแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะฮะมันก็เป็นกลไกเป็นอายุการใช้งานของอุปกรณ์กลุ่มนั้นๆนะฮะแล้วก็แต่ละวันเราทำงานไม่เหมือนกันนะครับบางวันต้องขับรถเยอะบางคนต้องทำงานเยอะบางคนต้องดูซีรีส์เยอะอ่านคุรานเยอะต้องมีหมอนหลายแบบหมอนหลายใบต้องมีหมอนข้างต้องมีหมอนต่ำหมอนสูงหมอนนิ่มหมอนแข็งขนเป็ดขนห่านอะไรก็ว่าไปเมมโมรี่โฟมอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมีไว้เผื่อไว้ว่าวันเนี้ยเรานอนกันเนี่ยสบายเราไม่สบายแล้วก็เปียกอย่างเงี้ยฮะเหมือนกันฮะเก้าอี้แล้วก็จะมีตัวไม่ได้บอกให้ฟุ่มเฟือยไม่ต้องซื้อของแพงๆนะฮะซื้อของที่เหมาะกับเราเราก็ต้องลองพวกนี้มันที่นอนก็ลองได้หมอนก็ลองได้แล้วก็เก้าอี้ทำงานก็สามารถไปลองเทสได้นะฮะที่เหมาะกับเรานะฮะคือผมรู้สึกว่าชีวิตพอฟังบางมูรอดพูดแล้วเหมือนว่าชีวิตในยุคนี้เนี่ยมันอยู่ยากขึ้นกว่าในยุคก่อนหรือเปล่าแต่ว่าตะกี้กลับไปยังนึกย้อนถึงคำพูดของบังบุรอดที่บอกว่าคนในยุคก่อนในช่วงที่บังบุรอดเปิดคลินิกใหม่ๆเนี่ยพี่น้องที่มาปรึกษาการบาดเจ็บส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการทำงานในด้านของเกษตรกรรมครับวันนี้มาใหม่ครับคือชนิดของซินโดรมต่างๆอาการกลุ่มอาการต่างๆเขาทำอะไรเขาจะมีอาการบาดเจ็บจากอาชีพที่เขาทำอยู่แล้วก็มีการออกแบบเหมือนที่บังบุรอดบอกมีการออกแบบเก้าอี้มีการออกแบบที่นอนที่เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละสรีระของคนรวมไปถึงรองเท้าอะไรต่างๆผมเห็นรองเท้าวิ่งคู่หนึ่ง 4-5,000 เลยวิ่งแล้วยังไงผมก็ไม่ทราบวิ่งแล้วมันจะโอ้โหทำไมมันราคามันแพงเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพทั้งหมดเลยใช่ไหมบังบุรอดครับใช่ครับผมมันเป็นสมมติในเชิงธุรกิจนะฮะมันก็หาจุดที่คนใช้กันเยอะอย่างเช่นเรายุคนี้เราวิ่งมาราธอนกันเยอะหรือว่าเรานั่งทำงานกันเยอะเนี่ยเขาก็ดีไซน์เพื่อให้ตอบรับกับสีและโครงสร้างเราบางคนหลังเอียงก็ต้องหารองเท้าที่มันเหมาะกับคนที่หลังเอียงหรืออุ้งเท้าแบนส้นเท้ายาวนะครับอุ้งเท้าบานอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งมันใหญ่เงี้ยก็ต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมนะฮะหรือคนที่เขาเรียกว่าหลังแอ่นพุงยื่นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นรองเท้าที่มีส้นหนานิดนึงเพื่อจะลดแรงกระแทกของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้เหมาะสมนะฮะ
แล้วก่อนที่จะซื้อเครื่องพาราผมเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ในการวัดในการลงน้ำหนักทั้งท่ายืนท่าเดินแล้วก็ท่าวิ่งนะครับถ้าเป็นห้างที่เขามีคุณภาพมากหน่อยเขาก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการวัดในการตรวจนะครับที่ผมถามมาหรือที่ผมได้พูดถึงเรื่องของเก้าอี้ก็ดีที่นอนก็ดีรองเท้าก็ดีบัมบูรอสที่บริษัทมีจำหน่ายหมดเลยได้ปะครับกรณีพวกนี้อุปกรณ์เหล่านี้มีหมดเลยไหมฮะที่บริษัทจำหน่ายในกลุ่มของกลุ่มฟื้นฟูมากกว่านะครับกลุ่มฟื้นฟูบริษัทผมจะเป็นจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ใช้สุขภาพที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในประจำวันสำหรับผู้พิเศษฮะอย่างเช่นสมองพิการหรือแขนขาพิการเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะมีเป็นกลุ่มนั้นมากกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มนะฮะไม่ได้เป็นเฉพาะสำหรับสุขภาพยังไม่ได้เข้าไปผลิตตรงนั้นนะครับอีซาร์ลอนนะฮะก็อาจจะเข้ามาในตลาดนี้บ้างนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราคุยกันมาเนี่ยถึงประเด็นที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยทางร่างกายทางกายภาพซึ่งนักกายภาพบำบัดก็จะเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วยแก้ปัญหาเราคุยถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันทุเลาลงหรือเป็นการทำให้การนอนหลับของท่านเป็นการนอนหลับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อร่างกายการเดินเหินการออกกำลังกายทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะบางมูรอสครับผมอ่านไปเห็นประวัติของบางมูรอสเขียนว่ามีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยเข้าใจว่าวันนี้ร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบวิธีการออกกำลังกายผมน้ำหนักอาจจะเยอะตอนนี้ดูแล้วอาจจะเป็นคนทุ่มๆนิดนึงผมจะออกกำลังกายแบบไหนอย่างไรคนที่มีน้ำหนักขึ้น80ถึง100กิโลเขาควรจะออกกำลังกายอย่างไรครับแล้วการที่จะออกกำลังกายเพื่อหวังผลว่าน้ำหนักจะลดลงเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างอาจารย์รอดพอจะแนะนำตรงนี้ได้ไหมครับผมขึ้นอยู่กับความต้องการก่อนสมมติว่าคนรูปร่างใหญ่ต้องการแข็งแรงไม่ได้ต้องการจะลดน้ำหนักหรือว่าต้องการลดน้ำหนักไปด้วยพร้อมแข็งแรงไปด้วยเนี่ยคือต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าระยะสั้นเขาต้องการอะไรระยะยาวเขาต้องการอะไรอย่างเช่นคนที่น้ำหนักสมส่วนต้องการแข็งแรงมากขึ้นต้องการมัดกล้ามเราต้องควบคุมอาหารเพิ่มด้วยนะครับให้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายที่เป็นประจำเป็นประจำคือทำเป็นรูทีนทำให้ร่างกายให้กล้ามเนื้อมันจดจำการทำงานนั้นๆ นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับแต่สำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะต้องการลดน้ำหนักเป็นหลักเลยไม่ต้องการที่จะต้องแข็งแรงหรือหุ่นดีแค่ลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักก็อยู่ที่ปากเรานั่นแหละคือเราควบคุมการทานอาหารได้ก็จะควบคุมน้ำหนักได้นะครับเป็นธรรมดาคือย่างเราอย่างตอนนี้มันอย่างมุสลิมเราเนี่ยถือศีลอดนะครับถือศีลสุนนะจันทร์พฤหัสนะครับหรือในปัจจุบันเขาใช้ intermittent fast นะครับก็คือคนอดอาหารให้เป็นเวลาเหมือนกันฮะเราก็เนียดเพื่อให้ได้บุญด้วยก็ถือศีลอดสุนนะนะครับอย่างตัวผมก่อนหน้าเนี่ยผมหนักเกือบ90กิโลนะครับ89กิโลก็ใช้หลายวิธีนะครับใช้หลายวิธีแต่ก็ลืมนึกถึงไว้ว่าการถือเส้นสุนัขเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็เลยเนี่ยนอกจากจะได้บุญจากการถือเส้นสุนัขแล้วก็คือควบคุมอาหารได้ด้วยนะครับผมก็ตอนนั้นก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างนะครับอย่างเป็นเกาต์นะครับแล้วก็ไขมันเกาะตับอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้วิธีการคุมอาหารนะฮะแล้วก็ทานให้น้อยลงทานให้เป็นเวลามากขึ้นอย่างผมเนี่ยผมไม่ทานอาหารเช้านะครับผมจะมาทานมื้อสายๆอย่างเดียวนะก็ทานน้ำเยอะๆแค่นั้นทานที่อินทผลัมแค่นั้นแหละฮะก็จะช่วยลดได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหรือถ้าผมมีเป้าหมายที่ต้องการมีหัวใจแข็งแรงนะครับก็ต้องออกกำลังกายโดยเขาเรียกว่าคาร์ดิโอนะครับฝึกให้หัวใจมันเต้นหนักหัวใจเต้นหนักอาจจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานนะครับหรือการเล่นเวทแบบจำนวนครั้งให้มากให้หัวใจทำงานมากหรือหยุดพักอย่างเงี้ยให้หัวใจทำงานมากขนาดหยุดพักอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้ออย่างเดียวทำให้รูปร่างสมส่วนก็ต้องเล่นน้ำหนักยกน้ำหนักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะฮะว่าเป้าหมายเขาระยะสั้นคือระยะยาวคืออะไรต้องการให้หัวใจแข็งแรงต้องการกล้ามเนื้อชัดเจนต้องการรูปร่างเพียวลมลงนะครับต้องตั้งใจก่อนต้องเหนียดก่อนว่าต้องการอะไรนะครับบางรอดครับที่เล่ามาเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากนะถ้าจะทำจริงๆเนี่ยแต่ความยากมันไม่ได้อยู่ที่ที่การทำมันยากอยู่ที่ว่าจะทำได้หรือไม่ก็เพราะว่าเวลาที่แต่ละคนมีอยู่เนี่ยมัน24ชั่วโมงเหมือนกันแหละครับบางรอดครับทุกคนมีทั้งโลกอ่ะ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าจะจัดสรรเวลาเนี่ยเพื่อไปออกกำลังกายเพื่อไปเดินเหินไปวิ่งไปเบิร์นคาร์ดิโอหรืออะไรพวกนี้ฮะทีนี้พอจะแนะนำได้ไหมว่าช่วงเวลาเอาละหนึ่งช่วงเวลาที่เหมาะในการออกกำลังกายที่ดีที่สุดควรเป็นช่วงเวลาไหนสองก็คือกรณีของประเภทโอ้โหแบบทำงานตลอดเลยยุ่งมากโทรไปก็คือยุ่งมากแล้วฮะไม่มีเวลาเลยเขาสามารถจะจัดสรรตัวเองเพื่อที่จะเอาเวลาที่ตัวเองทำงานเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยได้ไหมฮะบังรอดครับกรณีนี้ผมเห็นบางคนโอ้ใส่นาฬิกานะเน้นเดินแล้วก็มานั่งวัดดูว่าโอ้โหนี่เดินได้กี่หมื่นก้าวแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่าบางร้อยกรณีนี้ครับก็คือการมีอุปกรณ์พวกเนี้ยมันเป็นแรงจูงใจเราอย่างนึงเท่านั้นนะครับคือสมมติว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินเท่าไหร่เดินกี่ก้าวถึงจะได้การเผาผลาญที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรายงานว่าวันหนึ่ง19,000เท่ากับเดิน5 กิโลนะครับก็เราไว้มอนิเตอร์ตัวเองนะฮะว่าเราต้องพยายามเดินให้ถึงแค่นั้นนะฮะไอ้ตัวนั้นนะแต่ว่าเราอย่างที่อาจารย์บอกว่ามี24ชั่วโมงเหมือนกันทำงานก็ทำประมาณ8 ชั่วโมงนอนนะฮะช่วงระหว่างนั้นน่ะคือไม่มีใครอาจจะมีคนที่นั่งทำงานอย่างพวกทำงานนั่งไปเลย6ชั่วโมงไม่ได้พักเลยไม่ได้ห้องน้ำไม่ได้ทานน้ำเลยไม่ได้ทานอาหารเลยมันก็มีนะฮะทีนี้มันต้องแบ่งเวลาฮะคือถ้าอันนี้พูดถึงมุสลิมแล้วกันมุสลิมต้องมีเวลาละหมาดถ้าเราหาเวลาละหมาดได้แล้วก็หาเวลาออกกำลังกายครับหลังจากขอดุอาเสร็จแล้วเนี่ยสัก5 นาทีก็ได้ฮะอาจจะวิดพื้นสัก20 ครั้งแค่นั้นเองฮะถ้าทำได้การประโยชน์ของวิดพื้นก็คือได้ทั้งอกไหล่หลังเท้าท้องนะครับพุงแล้วคนทำต่อเนื่อง20 ครั้งอ่ะทำผมว่าทำ20 ครั้งได้1 นาทีก็พัก1 นาที5 นาทีเนี่ยทำได้3 เซตฮะทำ3 เซตเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจกระดันเผาผลาญก็มากขึ้นแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ทำงานต่อครับหลังประมาณเสร็จหรืออาเสร็จจนอาเสร็จตามวิดพื้นอย่างเดียวก็ได้แค่นี้ได้นะฮะแล้วแต่ว่าหลักต้องทำให้เป็นประจำนะฮะทำให้ได้ต้องมีสิทธิ์ผมไหมต้องทำสม่ำเสมอทำประจำทำประจำนะฮะมันจะเกิดรากกล้ามเนื้อมันจะเกิดการเรียนรู้แหละเขาเรียก muscle memory ถ้าเราไม่ป้อน memory ให้น้ำกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่มีทางจำฮะอย่างคนตื่นมาตรงเวลามันเกิดจากสมองมันให้ตื่นแหละเวลานี้ยังไงก็ต้องคือถ้าเราเป็นคนตื่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยมันจะเด้งตื่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยถึงเวลาใช่ครับใช่คนละหมาดตรงเวลาส่วนใหญ่จะออกกำลังกายได้อินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าเป็นงั้นนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนจากวิดพื้นมาเป็นวิดน้ำแทนนะบางร้อนครับใช่ครับคนนี่น้ำโอ้โหน่าสงสารน้ำเข้าบ้านเยอะเลยใช่ครับแล้วกรณีของคือการจะบอกว่าไงดีฮะเราพบว่าวันนี้เนี่ย อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากกายภาพทางกายภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะในกลุ่มคนสูงอายุอย่างเดียวแต่ว่าเด็กๆและเยาวชนก็เกิดด้วยท่านผู้ชมที่ชมอยู่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะเราจะบอกแนะนำเด็กๆได้ยังไงหรือเด็กๆมีโอกาสจะบาดเจ็บน้อยมากเพราะว่าร่างกายเขายังเขาเรียกอะไรยังมีการเจริญเติบโตอย่างนู้นอย่างนี้มันอย่างนั้นหรือเปล่าครับบางคนจะอธิบายในกรณีของเด็กๆได้ไหมครับว่าการนั่งเรียนหนังสือของเขาที่โรงเรียนไม่มั่นใจว่าครูที่โรงเรียนจะมีสอนเรื่องเออร์โกนอมิกหรือเปล่าสรีระศาสตร์นั่งอย่างไรมีสเตรทชิ่งหรือเปล่ามันจะมีผลเหมือนออฟฟิศซินโดรมไหมกรณีนี้ใช่ครับมีผลคือเด็กอ่ะเด็กกระดูกมันเจริญเติบโตนะครับกล้ามเนื้อมันก็เจริญเติบโตตามทีนี้ในกิจกรรมของเด็กอ่ะในสมัยก่อนเรื่องจุฬาเนี่ยมันก็เหมือนกันฮะแล้วก็คือเหมือนเอานั่งเรียนอ่ะมันก็มีคาบที่เป็นพละคาบที่เป็นสันทนาการเงี้ยคาบที่เป็นอะโกนอมิกก็มีนะครับในบางโรงเรียนฮะในตารางสอนของลูกเงี้ยก็จะมีการออกไปยืดเดียดกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแต่ในบางโรงเรียนที่เข้มงวดในการเรียนก็จะไม่มีนะฮะในอย่าง
เดี๋ยวมีเด็กอ่ะก็เกิดความเจ็บได้ง่ายนะฮะไม่ใช่ว่ายากสมัยก่อนอาจจะมีการยืดหยุ่นมากมีกิจกรรมมีโดดหนังยางมีอะไรเงี้ยกิจกรรมแบบโบราณโบราณเงี้ยฮะปัจจุบันกิจกรรมมันเหลืออาจจะเหลือแค่ฟุตบอลอย่างเดียวหรือกีฬาในร่มอย่างเดียวอย่างเงี้ยกิจกรรมแบบนั้นเน้นแข่งขันทางวิชาการมากขึ้นแต่ในเด็กที่อยู่ในนั่งทำงานนั่งเรียนนานๆน่ะก็มีบาดเจ็บในคลินิกที่มาในคลินิกอ่ะสมัยก่อนนี่ก็อายุ40ขึ้นไปถึงจะมาคลินิกแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่12ก็ประมาณป.6 ม.1เนี่ยฮะก็เข้ามารักษานะฮะเกิดจากนั่งอยู่แล้วคุณครูเรียกลุกขึ้นปุ๊บเจ็บเข่าก็มีนะครับก็มีแล้วก็เอ็ดอักเสบคือพักแล้วไม่หายด้วยนะครับทั้งที่เขาไม่ได้เป็นโรคข้อต่ออะไรเลยนะครับก็ต้องมาทำกายภาพใช้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางกายภาพรักษาให้นะครับและยิ่งในนักศึกษาที่ผ่านยุคโควิดมาเนี่ยฮะเรียนออนไลน์อย่างเดียวเลยฮะครับครับเหมือนกับว่ามันเหมือนจะเรียนสบายขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องอยู่แต่หน้าจอฮะบางทีแล้วตอนอยู่เรียนในมหาลัยอยู่หน้าไวท์บอร์ดอยู่หน้ากระดานดำนะครับมันก็การโฟกัสมันกว้างขึ้นนะครับแต่ว่าในยุคออนไลน์เนี่ยการโฟกัสมันอยู่แค่ประมาณ30เซน40เซนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอก็ต้องแข็งอยู่ประมาณ30เซน40เซนมาด้วยอาการจะเรียกว่าคอแข็งupper cord syndrome upper cord syndrome คือเป็นกลุ่มโรคแบบนึงที่เกิดจากช่วงบนนะครับหลังค่อมไหล่หออย่างเงี้ยนะครับหลังค่อมไหล่หอนี่เพราะว่าถือกระเป๋าแบกกระเป๋าหนักที่นักโรงเรียนบางโรงเรียนบอกเอาเรียนขนหนังสือกลับบ้านให้หมดเลยนะไปทำการบ้านด้วยแล้วก็แบกเดินก็โอ้โหทีตัวเล็กเนี่ยถ้าอย่างอุ้มค่อมอย่างเงี้ยอันนี้มีผลไหมบางบุรอสครับมีผลแต่ไม่มากนะครับไม่มากเลยคือต้องดูคือระยะเวลาในการทำนะฮะทำทุกวันก็จริงแต่ระยะเวลาก็แค่พูดลงจากรถผู้ปกครองแล้วก็แค่หิ้วกระเป๋าหนักๆระยะเดินสัก500เมตรเลยถ้าอยู่ไกลๆทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำให้หลังค่อมนะครับแต่ว่าหลังค่อมเนี่ยคือการอยู่ท่าเดินนานๆนะครับแล้วกรณีเดินเข้าเดินลงจากรถนะบางมูรอดครับเดินลงจากรถแบกมาเสร็จแล้วเดินขึ้นอาคารวนขึ้นบันไดอีกตึกขึ้นไปชั้น3อย่างนี้มีผลไหมทุกวันเดินขึ้นเดินลงแบบนี้ทุกวันใช่นะฮะเป็นการออกกำลังกายเมื่อยก็เปลี่ยนท่าแค่นี้เป็นการออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายทุกคนก็จะไปโทษว่ากระเป๋าใหญ่หนังสือเยอะนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ทำให้อัตราการเต้นหัวใจดีขึ้นการมากล้ามเนื้อดีขึ้นทำไปนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คืออาจจะบอกให้ลูกบอกผู้ปกครองบอกให้อ่ะที่ทางซ้ายบ้างที่ทางขวาบ้างห้อยด้านหน้าบ้างห้อยด้านหลังบ้างให้เกิดบาลานซ์ซึ่งนะครับครับก็คือไม่ได้ถ้าเรามองในแง่บวกมันก็จะเป็นบวกถ้าเรามองในลบก็คือจะไปโทษโรงเรียนให้หนังสือเยอะอย่างเดียวก็พอไม่ใช่นะฮะมีในนั้นมันต้องคิดมากมันมีการแก้ปัญหาที่ว่ามันมีการครับทีนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมกรณีนี้เลยว่าตอนวันณวันนี้เนี่ยโรงเรียนจำเป็นที่ต้องมีนักกายภาพบำบัดเหมือนบางบุรอดเข้าไปให้คำแนะนำไหมครับว่าในการนั่งการเดินการใช้ชีวิตในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างกรณีเคสของเด็กนักเรียนที่อายุ12 13ครูเรียกปุ๊บพอลุกปั๊บเจ็บหัวเข่าปื๊ดไปนั่งพักก็ยังไม่หายวันนี้ถ้าเรามองในบริบทที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากเลยในสังคมโรงเรียนหลายๆโรงบางโรงเรียนของรัฐบอกว่าตารางสอนโอ้โหเข้มงวดมากเลยวิชาการเป๊ะเลยไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ยืดหยุ่นให้พักอะไรกันเลยอย่างเงี้ยควรจะมีนักกายภาพบำบัดเข้ามาให้คำแนะนำไหมฮะคือถ้ามีได้เนี่ยผมอยากจะเชิญบางบุรอดมาที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์บ้างเพื่อมาให้คำแนะนำตรงนี้เลยครับฟังครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับคือควรจะมีไม่ควรจะมีนะควรเหมือนกับเป็นแนะนำด้วยในวัยสมมุติว่ามอต้นหรือมอปลายที่ยังไม่ทราบว่ามีวิชาทางกายภาพหรือศิลปศาสตร์หรือสปอร์ตไซน์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆฮะเราก็เหมือนกับการแนะนำให้เขาด้วยนะครับแล้วก็การนั่งที่ถูกต้องนะครับการยืนที่ถูกต้องนะครับการระวังการบาดเจ็บนะแนะนำการบาดเจ็บแบบนี้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับอย่างปวดเข่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเอ็นเสมอไปอาจจะเป็นกล้ามเนื้อแค่พักก็หายนะหลักในการบาดเจ็บแบบมีง่ายๆนิดเดียวคือเริ่มต้นลงพักก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปทานยาอย่าเพิ่งไปทายาพักครับ20ถึง20ถึง40ชั่วโมงก่อนนะครับวันถึง2วันก่อนแล้วค่อยหาทางรักษานะร่างกายเราชอบให้พักมากกว่าหาอะไร
เด็กก็ควรจะต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจนี้ด้วยว่าการบาดเจ็บปุ๊บทายาเลยยาที่เป็นเคมีหรือยาที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าก่อนที่เป็นมันจะกลายเป็นยาสมุนไพรได้มันก็ต้องมีเคมีฮะง่ายๆคือถ้ามีการบาดเจ็บปุ๊บอาจจะประคบร้อนหรือประคบเย็นนะครับถ้าอักเสบก็ต้องครับประคบเย็นแหละแต่ถ้าอักเสบหลายวันก็ต้องประคบร้อนได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็คือใช้การแบบนี้มากกว่าเป็นให้ทานยาหรือทายาหรือฉีดยาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยปรึกษานักกายภาพปรึกษานักศัลยศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าเป็นผู้บริหารองค์กรเป็นเจ้าของออฟฟิศธุรกิจบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากกว่า10คนขึ้นไปผมคิดว่าการมีนักกายภาพบำบัดไปให้คำแนะนำไปให้คำปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของสรีระต่างๆการนั่งการทำงานการอะไรต่างๆผมว่าเป็นเรื่องที่น่ามันไม่ใช่น่าสนใจนะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วในยุคนี้นะฮะเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกคนนะบางบริษัทครับในบริษัทต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างที่บางบอกนะการโฟกัสไปที่จุดๆหนึ่งมันจะต่างกันมากกับการนั่งเรียนในห้องเรียนที่มองไปที่ไวท์บอร์ดหรือว่ากระดานดำซึ่งระยะมันกว้างมากกว่าคนก็จะมาในโลกของออฟฟิศซินโดรมที่จะเก็บอยู่ข้างบนนะอัปเปอร์อะไรนะอัปเปอร์คออะไรตะกี้อัปเปอร์คอซินโดรมนะฮะอัปเปอร์คอซินโดรมนี่ตะกี้เนี่ยครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะท่านผู้ชมครับบางบูรอสครับในช่วงท้ายตรงนี้ผมอยากให้บางบูรอสได้เล่าให้ฟังถึงคลินิกสวนสนหน่อยฮะว่าคลินิกสวนสนเนี่ยให้บริการอย่างไรเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอย่างไรแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจะสนใจไปขอคำปรึกษาก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นเทเลโทรศัพท์ได้ไหมหรือจำเป็นจะต้องไปพบหน้าพบตากันจริงๆเรียนเชิญครับบางบูรอสครับครับผมก็คลินิกการแพทย์สวนสนนะครับก็เปิดบริการทุกวันนะครับ8:30 ถึง5:00 PM นะครับแล้วก็มีนอกเวลาด้วย6:00 PM ถึง2:00 PM นะครับไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมนะแต่ว่าเพียงแต่ต้องโทรนัดตรงหน้าทีนี้ในยุคโควิดเนี่ยก็คือจะนัดคนไข้ให้ห่างนิดนึงครับไม่ให้แออัดมากเกินไปครับยังไงก็ต้องโทรนัดทุกเคสนะฮะแล้วก็คลินิกการแพทย์สวนสนนะมันมีหลายแขนงมากนะครับที่สวนสนเนี่ยก็จะรักษาโรคกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นเส้นประสาทนะครับบาดเจ็บจากการทำงานออกกำลังกายเล่นกีฬานะครับแล้วก็ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเป็นหลักนะครับกายภาพมีรักษาโรคปอดโดยเฉพาะด้วยโรคเด็กพิเศษโดยเฉพาะก็มีนะครับแล้วก็โรคของผู้สูงอายุนะครับโรคเลือดสมองเป็นต้นนะครับแต่คลินิกก็จะเน้นเกี่ยวกับกระดูกและข้อเป็นหลักนะครับแล้วก็พี่อาจารย์ถามอะไรอีกนะฮะก็ถามอันนี้นะผมถามประเด็นเรื่องของการเปิดปิดอะไรต่างๆแล้วก็บางบูรอสครับถ้าจะปรึกษาเนี่ยโทรศัพท์ปรึกษาได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องไปที่คลินิกอย่างเดียวแล้วมีค่าบริการในเรื่องของการปรึกษาหรือเปล่าอย่างไรครับบางครับปัจจุบันก็มีการเรียกเทเลเทอราปีนะครับเทเลเมดิซีนนะการจ่ายยาที่คลินิกก็มีระบบนั้นเหมือนกันก็แอดไลน์ของผมก็ได้หรือของคลินิกก็ได้นะครับก็จะมีนักกายภาพตรวจร่างกายให้ฟรีนะครับผ่านเนี่ยสอบถามอาการซักประวัติก่อนนะครับเพราะว่ากายภาพจำเป็นต้องซักประวัติแล้วก็จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยให้ข้อมูลที่จริงนะฮะมันจะได้ช่วยยืดระยะเวลาในการประเมินการรักษาได้นะครับแล้วก็จะได้บอกได้ว่าการนั้นรักษาได้ยังไงนะครับแล้วก็ปรึกษาฟรีนะครับแต่ว่าจะให้อาการชัดเจนนะฮะถ้ามีฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยก็จะดีนะครับแล้วเรามีคนอ่านฟิล์มให้นะครับดูฟิล์มให้ลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าอาการบางคนเนี่ยฟิล์มเนี่ยดีมากเลยแต่อาการปวดบางคนฟิล์มแย่มากเลยแต่ไม่ปวดอย่างเงี้ยมันก็มีค่อนข้างมากนะครับฟิล์มไม่ได้ยืนยันว่าคุณจะเป็นโรคนั้นหรือเปล่านะครับอาการที่คุณเล่าต่างหากที่ยืนยันว่าคุณเป็นโรคนั้นนะครับผมเนี่ยปวดข้อมือนะฮะข้างซ้ายเนี่ยฮะผมปวดมา 2-3 เดือนแล้วครับไม่หายสักทีก็ไปให้หมอมาบีบนวดเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากที่บ่าแล้วมันก็ลามไปที่หัวไหล่แล้วมันก็ลามไปที่ข้อวันนี้มันเจ็บในเส้นนิ้วก้อยเนี่ยแล้วก็ลามมาถึงอยู่ตรงแค่นี้ฮะครับยังไม่ถึงข้อศอกนะที่มันจะเจ็บมากเลยด้านนี้ฮะพลิกมือบีบมือที่มือโอ้โหกำได้ปกติครับกำได้ปกติเพียงแต่ว่าเวลาบิดข้อมือปุ๊บจี๊ดทันทีเลยขับรถเนี่ยปุ๊บถ้าเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายปุ๊บพอใช้มือซ้ายโอ้โหเจ็บทันทีเลยเจ็บในด้านนอกเนี่ย
ด้านนอกนิ้วโป้งเอานิ้วกำนิ้วโป้งแบบนี้ได้ไหมฮะเอานิ้วโป้งใส่ไว้ในใช่ครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยใช่ครับแต่มันจะเจ็บมันจะเจ็บด้านนิ้วก้อยเนี่ยเจ็บฝั่งนิ้วก้อยยาวเลยครับก็ไปนวดหมอนวดก็ดีขึ้นประมาณสัก 2-3 วันพอไปใช้งานใช้การเอามาเป็นอีกแล้วก็คุณแนะนำบอกว่าให้เอาซัพพอร์เตอร์มาใส่เดี๋ยวผมคิดว่าผมคงจะต้องไปหาบังบูรอสบ้างละมีหลายการหลายการจะมาจากที่อื่นก็ได้ครับจากรักแร้จากบ่าจากคอก็ได้ฮะเดี๋ยวลองสำรวจเองดูก็ได้ว่ากุมคอเงยคออาการมากขึ้นไหมเอียงซ้ายเอียงขวาหรือยกแขนเนี่ยอาการมากขึ้นไหมถ้ามันอาการมากขึ้นหรืออาการน้อยลงแสดงว่าอาการมันมาจากแหล่งที่คอและอาจจะไม่ใช่มีจากกล้ามเนื้อที่แขนก็ได้นะบางทีภาคตะวันตกประเมินเนี้ยหาแหล่งที่มาก็ให้ได้ถ้าไม่ได้แสดงว่าเป็นนะครับครับครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับวันนี้รายการเส้นทางธุรกิจผมคิดว่าเราน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามีการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เทคนิคการดูแลสุขภาพในยุคโควิดจริงๆแล้วสุขภาพที่ว่านี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกายภาพร่างกายทั้งหมดเลยอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดจากภาวะการนั่งทำงานนานๆการขับรถนานๆอะไรต่างๆผมมั่นใจว่าหลายๆคนไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่บางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆกับบริบทการทำงานอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการขอคำแนะนำเพื่อป้องกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่ารอให้มันเป็นแล้วมารักษานะเพราะว่าบางครั้งมันรักษาใช้เวลานานมากแล้วมันทรมานแล้วมันเจ็บปวดผมเนี่ยบอกตรงๆว่ามันรำคาญมากๆเลยอาการเจ็บปวดตรงนี้ฮะก็อยากจะให้มันหายไปสักทีซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะหายเมื่อไหร่เราก็พยายามรักษาเพราะฉะนั้นนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ผมไม่ได้ดราม่านี่เรื่องจริงนะเจ็บจริงๆนะไม่ได้เจ็บเพราะว่าจะทำรายการนะหรือว่าเป็นการตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อจะถามให้หมอตอบแต่เจ็บจริงๆนะแล้วนึกว่าคนอื่นๆที่เจ็บมากกว่าผมเนี่ยบางคนเนี่ยเจ็บหลังต้องไปผ่าตัดเลยโอ้นี่อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับผมเขาบอกผ่าตัดเพราะว่าคือก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ฮะอย่างเช่นอัลตราซาวด์เลเซอร์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะก็คือไม่ได้ใช้ยานะครับใช้เครื่องมือทางการแพทย์ใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์นะครับใช้ไฟฟ้าใช้คลื่นแสงคลื่นไฟฟ้าและคลื่นเสียงนะฮะในการรักษาบำบัดผลข้างเคียงน้อยมากนะฮะน้อยมากบางคนก็คือไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะผลข้างเคียงอาจจะหลับไปนะข้างเคียงของเขาในช่วงท้ายตรงนี้บังบูรอสครับอยากจะให้บังบูรอสฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งสุขภาพที่เกิดจากอาการบาดเจ็บภายนอกว่าเราในยุคนี้เรามีวิธีในการที่จะดูแลป้องกันและเราควรให้ความสำคัญกับชีวิตร่างกายของเราในลักษณะไหนอย่างไรได้บ้างครับเรียนเชิญครับบังครับครับผมก็จริงในยุคโควิดก่อนโควิดหลังโควิดนะฮะมันก็ดำเนินตามไปตามที่เรากำหนดนะมีโรคระบาดมีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็มอบหมายนะมอบหมายว่าคือเราทดสอบเราในหลายรูปแบบนะครับเราก็ควรจะน้อมรับนะครับเป็นโรคก็ต้องรักษานะครับหาทางรักษาเราให้โรคมาเราให้ยามาอยู่แล้วนะครับเราให้เจ็บเราให้สวยหาการรักษานะครับอาจารย์เป็นข้อมืออาจจะคืออาจจะหาทางรักษายังไม่เจอก็ขอดูให้หาทางรักษาให้เจอแค่นั้นแหละขอให้ทุกคนที่เนี่ยเป็นโรคโควิดหรือคนที่เป็นแล้วหรือยังไม่เคยเป็นหรือเป็นแล้วมันยังไม่หายดีเป็นลองโควิดเงี้ยฮะครับเพราะเวลารับข่าวสารอะไรเงี้ยเขาต้องกองข่าวรับรู้รับทราบให้ควรคุ้นคิดนะครับแล้วก็จะทำให้เราอยู่ในโลกดุนยานี้ได้สบายใจมากขึ้นนะครับอิชาอัลลอฮ์ครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดคือเรื่องราวของเทคนิคการดูแลสุขภาพในยุคโควิดทางรายการเส้นทางธุรกิจในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายตรงนี้อยากจะแนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ MBM นะครับ Muslim Business Matching ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจนะครับจำนวนมากมายนะฮะหลายๆบริษัทมารวมตัวกันวันนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเวลาผ่านมาก็หลายปีแล้วที่น่าสนใจมากก็คือการรวมตัวพบปะกันเป็นประจำทุกสัปดาห์1ครั้งครึ่งวันโดยประมาณทำต่อเนื่องกันมาอย่างนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คนกลุ่มนี้มาพบกันได้ตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมาทุกสัปดาห์
ไม่เว้นแม้ในช่วงโควิดนะท่านผู้ชมครับช่วงโควิดเนี่ยไม่เขาบอกว่าไม่เว้นหมายความว่าเขาพบกันแบบออนไลน์สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากครับ MBM นี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะรับรู้อยากจะศึกษาว่าเขาทำอะไรกันคนกลุ่มนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะกับทางเข้าไปดูที่เพจของ MBM นะครับแล้วก็ติดต่อเข้าไปเขาจะมีการโอเพ่นเฮาส์กันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับแล้วก็จะเชิญแขกรับเชิญจากข้างนอกท่านผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่ได้รับเกียรติเชิญเข้ามาแล้วก็มาร่วมรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายและถ้าสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกได้อนาคต MBM น่าจะมีอะไรให้เราติดตามกันอีกมากมาย MBM วันนี้ก้าวไกลไปในระดับนานาชาติแล้วอนาคต MBM น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับด้านธุรกิจของพี่น้องมุสลิมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงนะครับให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยกลุ่ม MBM นี่แหละครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณบังมูรอดนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้พบกันใหม่กับรายการเส้นทางธุรกิจในวันพุธหน้า 4:30 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนครับอภิไลตอฟิกวันฮิดายะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบะเราะกาตุฮ์ครับ ครับMBM ก็คือกลุ่มมุสลิมที่มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วคือสร้างเครือข่ายสังคมมุสลิมนะครับที่จะช่วยจันโลงกันแล้วก็สนับสนุนกันในเรื่องธุรกิจMBM นะครับกับวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นตัวตนของเราอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้นะครับเราถือว่าธุรกิจก็เงยมาจากการให้ที่งดงามครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้นักธุรกิจมุสลิมที่มีเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นญะมาอะห์ร่วมกันนะครับนอกเหนือจากที่เราสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยที่เราส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือสังคมรวมทั้งในปีนี้เนี่ยเราพยายามมีเครื่องมือในการที่จะนำเสนอแล้วก็แสดงแนวทางผลงานที่จะออกไปสู่สังคมมากขึ้นในสื่อด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นแผนการที่ชัดเจนที่เราจะทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความถี่มากยิ่งขึ้นตลอดปี2565ครับการศึกษาดีมีมูลค่าเท่าไหร่การเรียนยุค New Normal การศึกษาที่ดีต้องไม่ตายตัวการเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านจริงหรือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พร้อมกันทุกระดับระดับประถมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ระดับซานาวีภาคภาษาอาหรับเรียนจบได้วุฒิ2ใบไม่ต้องเรียนกศน.และหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย2ปีพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศครบครันรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจัดการเรียนการสอนแบบ3ตาตาตะรบียะการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตัมกีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์รองรับนโยบาย ECP Education Continuity Plan แผนการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02-748-1328และ091-871-8752โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครคุณธรรมนำความรู้ชูสังคม